ทำดาดฟ้าไว้นั่งชิลกินหมูกระทะหน้าหนาวตอนบันไดดาดฟ้าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในคลิปวิดีโอยาวๆกับการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับบ้านน็อกดาวน์เสร็จแล้วนะครับผมต่อเติมทำดาดฟ้าเพิ่มเติมนะไว้สำหรับขึ้นไปนั่งชิลเล่นๆนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆไว้สำหรับทำสันทนาการถึงตอนนี้นะครับพื้นดาดฟ้าและตะข่ายนอนแพรของผมจะทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่คนอื่นๆในบ้านเนี่ยยังขึ้นไปใช้ไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามันยังไม่มีบันไดครับตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นได้คนเดียวนะครับผมก็ใช้บันไดแบบนี้ขึ้นไปผมก็อยากให้คนอื่นๆในบ้านเนี่ยได้ขึ้นมาซึมซับบรรยากาศแบบนี้บ้างครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำบันไดกันครับสำหรับบันไดที่ขึ้นบนดาดฟ้าบ้านน็อกดาวน์หรือขึ้นบนโครงเหล็กนะครับเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับแต่บันไดเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับทั้งบันไดลิงบันไดลอยบันไดวนนะครับหรือจะเป็นบันไดท้องเดี่ยวท้องคู่อะไรก็ตามนะครับจริงๆเพื่อนๆสามารถดีไซน์ได้เลยนะนอกจากดีไซน์นะครับนอกจากความแข็งแรงแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาเราออกแบบบันไดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นั่นก็คือเรื่องของความกว้างบันไดความลึกบันไดนะครับแล้วก็ระยะขั้นครับเรามาดูการออกแบบขนาดบันไดมาตรฐานที่เราใช้ในบ้านกันก่อนนะครับอย่างแรกคือความกว้างของพื้นบันไดเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า80เซนความสูงของลูกตั้งไม่เกิน20เซนแต่ถ้าเกิด18เซนก็จะเดินง่ายหน่อยครับส่วนลูกนอนก็ควรมีความลึกไม่น้อยกว่า22เซนและหากบันไดสูงต้องมีระยะพักและหักเลี้ยวด้วยนะครับนี่คือการออกแบบบันไดที่ถูกต้องแต่สำหรับในงานวันนี้ผมจะออกแบบบันไดที่ใช้เฉพาะงานเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องพิจารณาความเหมาะสมในการนำไปใช้ด้วยนะครับจริงๆระยะขั้นบันไดนะครับเราสามารถห่างได้ถึง30นะครับแต่บางคนอาจจะก้าวยากนิดนึงนะครับเราอาจจะลดลงมานะครับเหลือสัก25ซึ่งการเดินขึ้นลงก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนความกว้างของลูกบันไดนะครับก็สัก30เซน40เซน50เซน60เซนนี่จะเดินสบายมากเลยแต่สำหรับการขึ้นโครงเหล็กแบบนี้นะครับถ้าเราทำใหญ่เกินไปนะมันก็จะเกะกะมากๆส่วนระยะของลูกบันไดนะครับจริงๆมันก็มีความลึกที่เหมาะสมนะครับแต่วันนี้นะครับลูกบันไดของผมเนี่ยจะค่อนข้างแคบนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อนๆต้องเอาไปตัดสินใจเอาเองนะครับสำหรับบันไดที่ผมจะทำวันนี้นะครับคงไม่ได้สะดวกสบายมากนักนะครับแต่ก็จะให้ปลอดภัยแล้วก็สบายกว่าบันไดงานช่างเท่านั้นเองครับจะทำบันไดตรงไหนดีจะทำบันไดฝั่งไหนดีนะครับผมก็เล็งอยู่นานนะครับจริงก็ตั้งใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับว่าจะทำบันไดขึ้นตรงนี้นะครับแต่ตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ๊ะหรือว่าขึ้นจากด้านในดีกว่าอ่ะเอาเป็นว่าขึ้นตรงนี้แล้วกันนะส่วนบันไดที่ผมเลือกทำนะครับผมเลือกทำบันไดแบบท้องเดียวนะครับก็คือตัวท้องบันไดเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะแล้วก็ลูกบันไดนะครับเรียงขึ้นไปอธิบายแล้วงงครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าผมใช้เหล็กไม้ขีดนิ้วครึ่งคูณ4นิ้วครึ่งหนา2มิล นะครับในการทำท้องบันไดฮะผมก็ลองพาดดูก่อนนะว่าท้องบันไดผมก็จะอยู่ระยะประมาณนี้แนวประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของบันไดแบบที่ผมจะทำกันก่อนนะครับฐานที่เราตั้งส่วนนี้ก็คือแม่บันไดเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวกำหนดความชันของบันไดครับส่วนแผ่นพื้นที่เราเหยียบเนี่ยจะเรียกว่าลูกบันไดลูกนอนส่วนพุกบันไดจะทำหน้าที่ยึดแม่บันไดกับลูกบันไดเข้าด้วยกันครับตรงนี้จะเป็นตัวตั้งองศาหน้าบันไดและความสูงของบันไดแต่ละขั้นด้วยครับยิงบันไดโครงเหล็กสำหรับบ้านน็อกดาวน์นะครับหรือว่าสำหรับดาดฟ้าแบบนี้นะไม่ค่อยซีเรียสนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับจะเอาให้เดินสบายนิดนึงนะเพื่อนๆก็ดูองศานะครับว่ามันไม่ลาดชันเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดมันชันเกินไปเนี่ยเวลาขึ้นลงเนี่ยมันก็จะเดินยากนะครับเวลาเพื่อนๆติดตั้งตัวคานนะครับหรือว่าตัวท้องหรือว่าตัวแม่บันไดนะครับจริงๆถ้าตรงนี้มันเป็นพื้นปูนนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆฝังปุ๊กเจาะลงไปนะครับแล้ววางให้ราบกับพื้นปูนไปเลยนะจะแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าของผมเนี่ยตรงนี้มันเป็นดินนะแต่ตอนนี้ผมจะลองแบบไม่วางกับพื้นก่อนนะครับผมจะเชื่อมเหล็กออกมาจากตัวเสานะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาดเดียวกับเสาเลยนะครับก็คือ3คูณ3นิ้วเพื่อมารับแม่บันไดตัวนี้ครับทีนี้เดี๋ยวลองทำดูนะถ้าไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องทำเพลทนะครับแล้วก็ทำตอหม้อสำหรับแม่บันไดฝังลงไปตรงนี้อีกชิ้นนึงครับแต่ตรงๆนะครับสำหรับคนที่ทำงานแบบนี้นะคงไม่ซีเรียสมากนะครับก็ลองปรับตามหน้างานดูนะครับเสาตรงนี้เป็นส่วนที่ผมทาสีไปแล้วนะครับดังนั้นเพื่อที่จะให้เชื่อมง่ายขึ้นผมก็จะทำการขัดสีออกก่อนครับอ
พอเราเชื่อมตัวแม่บันไดเสร็จนะครับส่วนที่เราจะทำต่อมานะครับนั่นก็คือพุกบันไดนะครับหรือว่าตัวรับขั้นบันไดลูกบันไดนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกำหนดความสูงนะว่าบันไดแต่ละขั้นของเราเนี่ยจะมีความสูงเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับเป็นระเบียงดัดฟ้านอกบ้านนะเป็นโครงเหล็กผมก็จะทำไว้สูงสักหน่อยนึงนะครับสำหรับระยะของขั้นบันไดนะครับเพื่อนๆไปปรับเอาตามสะดวกนะครับแต่ละคนความสูงของการก้าวไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดใครอยากเดินสบายๆนะแนะนำให้ขั้นลงมาชิดๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะก็ขั้นห่างได้นะครับนะครับระยะก็แค่24เซนเองนะครับลองเช็คระยะนะครับระยะเดินดูซะหน่อยนะลองวางดูแล้วนะครับแบบนี้มันเดินสบายกว่านะต่อมานะครับผมก็จัดการทำลูกบันไดนะครับโดยผมจะใช้เหล็กกล่องหน้า3นิ้วคือถ้าเราไม่ได้ขึ้นบ่อยไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้มีเด็กๆใช้งานไม่ต้องอยู่กับที่เสี่ยงอันตรายนะครับจริงๆสามารถใช้เหล็กกล่องไม้ขีดแบบนี้นะครับมาเชื่อมทำลูกบันไดก็ได้จะประหยัดมากๆนะครับแต่ต้องระวังอย่างนึงนะพอลูกบันไดที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับเวลาฝนตกนะครับหรือฝุ่นเยอะๆมีโอกาสลื่นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องติดกระดาษทรายกันลื่นที่จมูกบันไดด้วยหรือถ้าใครอยากทำให้สวยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้แผ่นพื้นไม้สำเร็จนะครับหรือวัสดุอื่นๆนะครับมาทำเป็นลูกบันไดก็ได้ครับหลังจากผมเชื่อมเสร็จไป2ขั้นนะครับผมก็มาทดสอบดูนะผมรู้สึกว่าบันไดแบบนี้นะครับเวลาเราขึ้นนะครับเราต้องเดินตรงกลางก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดเราเดินริมนะครับโอ้โหจะเสียวๆหน่อยนะรู้สึกบิดไปบิดมาเหมือนกันนะครับแต่จริงๆมันก็รับน้ำหนักได้อยู่แหละเพื่อนๆครับถ้าเทียบงานที่ผ่านมาของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านน็อกดาวน์หรือโครงเหล็กหลังคาก็ตามนะครับผมจะบอกว่างานเชื่อมบันไดเนี่ยเป็นงานเชื่อมที่ใช้เวลาเยอะที่สุดแล้วก็ใช้ลวดเชื่อมเปลืองมากครับเนื่องจากผมทำบันไดแบบแม่บันไดเดี่ยวแบบนี้นะครับมีเหล็กชิ้นเดียวเท่านั้นเองที่รับน้ำหนักอยู่ตรงกลางเนี่ยผมเลยต้องการงานเชื่อมที่ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมติดตั้งลูกบันไดเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเดินดูนะต้องบอกว่าตอนแรกครับที่ใส่ลูกบันไดลูกแรกไปอ่ะก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้เสียวๆนะเพราะว่ามันมีบันไดมันมีแกนเดียวเนาะมันรู้สึกโยกไปเยกมานะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับไม่มีปัญหานะเดินขึ้นเดินลงสบายเลยนี่เห็นไหมงานที่เป็นเหล็กหน้าบันไดแคบแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าหน้าบันไดเนี่ยจะลื่นมากๆแล้วก็เวลาขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่มีตัวราวบันไดนะครับหรือว่าใครไม่ได้ทำราวบันไดนะเปื่อยๆแบบนี้นะครับเวลาเดินเราก็จะใช้มือนะครับจับลูกบันไดนะครับง่ายนะแล้วก็เดินขึ้นแบบนี้เหมือนปีนบันไดลิงนะครับแต่สบายกว่าทีนี้ถ้าเราไม่มีราวบันไดนะครับพอดีผมมีที่จับตรงนี้นะเดินลงก็เดินลงแบบนี้เนาะแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยเลยนะสำหรับการเดินลงบันไดแบบนี้นะครับก็แนะนำให้หันหลังนะหันหลังแบบนี้นะครับเดินลงเนาะแบบนี้นะจะปลอดภัยมากนะครับสำหรับการใช้บันไดแบบนี้สำหรับงานเหล็กนะครับเวลาเก็บสีนะผมก็แนะนำให้เพื่อนใช้สีทากันสนิมนะครับเกาะเหล็กกบรอยนะครับแล้วก็ทาทับด้วยสีจริงนะอันนี้ก็จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะผมใช้เหล็กกาวไนท์เนาะเพราะฉะนั้นสีบางตัวนะครับมันจะทาสีเหล็กกาวไนท์ไม่ติดบางตัวจะทาติดเพื่อนๆไปดูนะครับส่วนผมนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้มันเดิมเลยนะครับเพราะว่าเหลืออยู่จากหลายๆงานนะครับก็คือ Nippon Paint All in One ครับคือจริงชอบสีตัวนี้นะเพราะว่ามันทาเหล็กกาวไนท์ติดครับแล้วก็ทาลื่นทาง่ายดีครับแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนการทาสีบันไดนะให้เราทาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทาจากข้างล่างขึ้นไปนะเดี๋ยวจะเก็บงานไม่ได้นะทุกคนครับตอนนี้บันไดผมเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราสามารถใช้งานได้แล้วเนาะทีเดียวเพื่อนๆจะเห็นนะว่าตรงนี้นะครับเหล็กกล่องเนี่ยเราเชื่อมไว้มันก็จะมีรูเนาะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเชื่อมปิดรูก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะใช้วิธีง่ายๆผมก็จะซื้อจุกพลาสติกสำหรับขาโต๊ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเช็คขนาดให้ดีนะแล้วเราก็เอามาใส่ครอบได้เลยครับแบบนี้ก็ไม่ต้องเชื่อมไม่เสียเวลาทุกคนครับผมก็จะพยายามอุดทุกรูเลยนะเพราะว่าเหล็กที่มันโผล่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะคมด้วยนะก็แล้วทุกคนนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะว่าใครทำบันไดเหล็กแบบนี้นะครับต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าหน้าบันไดเนี่ยทั้งตื้นแล้วก็แคบนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสลื่นได้ง่ายมากๆโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับผมก็จะเสริมด้วยเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเทปกันลื่นนะเป็นเหมือนกระดาษสติกเกอร์กระดาษทรายนะครับThank you.
นครับแล้วตอนนี้บันไดขึ้นดาดฟ้าของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สำหรับการใช้งานนะอย่างที่บอกเลยนะครับว่าต้องใช้งานอย่างระมัดระวังเพราะบันไดพวกนี้ไม่ใช่บันไดมาตรฐานนะครับเป็นบันไดที่เราออกแบบมาใช้งานเฉพาะอย่างเท่านั้นคือถ้าใครจะเอาไปปรับใช้ในบ้านหรือรีสอร์ทเนี่ยต้องคำนึงถึงเด็กและผู้สูงอายุด้วยนะเนื่องจากตรงนี้เป็นของที่ผมใช้เองในบ้านนะและทุกคนที่ขึ้นนะครับผมก็จะบรีฟเรื่องความปลอดภัยไว้เสมอนะโดยเฉพาะเรื่องของการจับบันไดนะครับถ้าบันไดแบบนี้ไม่มีราวนะครับเราจะต้องขึ้นในรูปแบบเหมือนกำลังไต่บันไดลิงนะบันไดเชือกทีนี้เรามาดูเรื่องความแข็งแรงกันนิดนึงนะครับทุกคนน่าจะมองเห็นแล้วว่าบันไดตัวนี้เป็นบันไดแบบมีแม่บันไดเดียวนะครับเพราะนั้นความแข็งแรงจะสู้แม่บันไดแบบคู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆเลยนะจะได้รู้นะครับเวลาที่เราเหยียบใช้งานนะถ้าเราขึ้นตรงกลางนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะเหยียบตรงกลางเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะผมหนักประมาณ70กับ80โลนะครับไม่มีปัญหานะแต่เพื่อนๆดูนะถ้าเราเหยียบตรงริมนะครับเหยียบตรงริมนะผมจะโยกให้ดูเห็นไหมนะตัวบันไดเนี่ยมันจะมีการให้ตัวของเหล็กนะครับซึ่งถามว่ามันหักไหมมันไม่ได้หักมันไม่ได้หลุดไม่ได้ร่วงนะแต่ว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเหล็กให้ตัวเนี่ยแล้วเท้าเราลื่นนะเราอาจจะลื่นตกด้านข้างได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้งานบันไดแบบนี้นะพยายามเดินตรงกลางและนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนที่จะทำตามนะครับและเราไปดูงบประมาณในวันนี้กันดีกว่าครับบันไดที่ผมทำวันนี้เป็นบันไดล็อฟต์แบบแม่บันไดเดี่ยวและไม่มีราวบันไดนะครับลูกบันไดมีทั้งหมด9ขั้นและความสูงจากพื้นถึงดาดฟ้าคือ2เมตร40ครับตัวแม่บันไดผมใช้เหล็กกล่องกาวาไนท์ขนาด4นิ้วคูณ2นิ้วหนา2มิลจริงๆเหล็กเส้นนี้เหลืออยู่จากตอนสร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับแต่ถ้าต้องซื้อราคาเส้นนึงประมาณ800บาทส่วนฐานบันไดเนี่ยผมใช้เหล็กกล่องขนาด3คูณ3นิ้วที่เหลือจากการทำเสาคราวที่แล้วเชื่อมออกมานะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนจมูกบันไดเนี่ยเป็นเศษที่เหลือจากตอนที่ทำตรงดาดฟ้าครับลูกบันไดเนี่ยผมใช้เหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณนิ้วครึ่งหนา2มิลผมตัดลูกบันไดเป็นขนาด60เซนนะครับ1เซนเนี่ยทำได้10ขั้นผมก็ใช้เส้นเดียวเนี่ยแหละครับราคาเส้นนึง500บาทสีที่ทาเนี่ยก็เป็นของเหลืออีกเช่นกันนะครับตั้งแต่ตอนทาเสาเหล็กพลาสติกสำหรับอุดปลายท่ออันนึงราคา7บาทครับผมใช้ทั้งหมด27อันรวมเป็นเงิน243บาทครับเทปกันลื่นม้วนละ55บาทผมใช้2ม้วนนะครับม้วนหนึ่งมัน5เมตรแต่จริงๆขาดไปนิดเดียวเองซึ่งอีกม้วนหนึ่งเนี่ยผมซื้อมาเป็นสีเหลืองนะครับสำหรับค่าเทปเนี่ยรวมเป็นเงิน110บาทสำหรับบันไดแบบนี้ถ้าเพื่อนๆทำเหมือนผมจะใช้งบประมาณอยู่ที่ 1,653 บาทครับถ้าเรารวมกับงานเพลทตั้งเสาต้นละ900บาทผมทำดาดฟ้าตรงนี้ผมใช้เสาเพิ่มทั้งหมด2ต้นนะครับต้นหนึ่งเนี่ยเป็นเสาบ้านน็อกดาวน์อยู่แล้วส่วนอีกต้นหนึ่งเนี่ยเป็นเสาของโครงหลังคาครับเราใช้เงินทั้งหมด 1,800 บาทส่วนค่าใช้จ่ายในการทำโครงเหล็กและพื้นดาดฟ้ารวมถึงตาข่ายนอนแพทั้งหมดผมสรุปไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้าที่ราคา 4,454 บาทเพราะฉะนั้นการทำดาดฟ้าตรงนี้ผมมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่ 7,998 บาทครับและนี่คือดาดฟ้าที่ผมทำไว้รับลมหนาวนอนดูดาวนอนชิลครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าจะทำหรือเปล่านี่ผมเสริมให้นิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้หน้าบันไดนะครับกว้างกว่านี้นะสำหรับแม่บันไดเดี่ยวนะเพื่อนๆสามารถเอาไม้แผ่นไม้เทียมหรือไม้จริงนะครับมาวางทับก็ได้นะโดยการให้ท้ายบันไดเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเหล็กตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆวางแผ่นวัสดุเสริมทำลูกบันไดเนี่ยให้วางตัวแผ่นวัสดุเสริมเข้าไปลึกๆนะครับระวังตรงปลายลูกบันไดให้ดีนะครับเพราะปกติเวลาที่เราเดินเนี่ยเรามักจะเหยียบที่ปลายบันไดมากกว่าต้องระวังวัสดุพวกนี้แตกหักได้นะครับและนี่ก็คือบันไดล็อฟต์แบบง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำเองได้นะครับถ้าผมทำได้ผมคิดว่าทุกคนก็ทำได้นะครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายขึ้นไปนอนชิลชมวิวต่อดีกว่า